สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะและเรื่องราวที่พี่นานาจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของแก๊งไพรเถื่อนคุณหมอกฤตหนุ่มรูปงามที่ความจริงแล้วเขาเป็นผู้หญิงและได้ผ่าตัดแปลงเพศเพื่อที่จะได้ทำตามที่ใจปรารถนาโดยการเดินทางไปเป็นคุณหมอในชนบทที่ห่างไกลและได้พบกับเรื่องราวอีกมากมายเอาล่ะค่ะไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะดวงใจในไพรเถื่อนตอนที่2ผลงานของคุณวสันต์ปัญจมีไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะดวงใจในไพรเถื่อนหมอเถื่อนณบ้านไพรตอนที่สองห้องนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคืนก่อนวันเกิดเหตุประตูบานพับใหญ่ถูกผลักเข้ามาโดยแรงร่างสันทัดของนายตำรวจก้าวเดินนำเข้ามาก่อนตามติดหลังมาด้วยเทรนเนอร์ชายวัยกลางคนในชุดวอร์มแบบนักกีฬาพวกเจ้าหน้าที่นิติเวชรออยู่ก่อนแล้วกับร่างที่แน่นิ่งบนเตียงเหล็กชันสูตรศพต่างละมือหันมามองสวัสดีครับผมเป็นเทรนเนอร์ประจำตัวของไพวันคุณไม่ใช่ญาติของคนตายเหรอญาติของไพวันอยู่ต่างประเทศนะครับผมขอเป็นตัวแทนชายในชุดวอร์มอายุประมาณ50กล่าวแนะนำตัวมาอย่างง่ายในมือชูบัตรประจำตัวที่ห้อยคออยู่แพทย์ประจำแผนกนิติเวชผู้กำลังง่วนอยู่กับศพเพียงละมือหันมาพยักหน้างึกตอบรับให้ตำรวจอีกสองนายที่ยืนอยู่ก่อนแล้วให้เปิดทางได้ต่างลุกไปหยิบเอกสารของตนขึ้นมาอย่างเตรียมพร้อมกับคำถามที่จะตามมาคุณตำรวจครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมเขาถึงตายได้เทรนเนอร์เริ่มคำถามขึ้นด้วยสีหน้าสลดกับร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าคือนักกีฬาในความดูแลของตนนายตำรวจเจ้าของคดีมีสีหน้าอึดอัดมือหยิบแฟ้มมาพลิกไปทีละหน้าผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเราเพิ่งจะเสียเขาไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองเขาถูกยิงด้วยกระสุนปืนและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งเราได้ตัวเข้ามาก็ตอนที่หมดลมหายใจไปแล้วแล้วครับไพวันได้ตายไปแล้วเทรนเนอร์วัยกลางคนยืนคอตกทำเสียงแหบพร่าเกือบปล่อยโฮออกมาร่างอันแน่นิ่งไร้ชีวิตและลมหายใจของนักกีฬาคนดังร่างเปลือยเปล่าของเขากำลังถูกชำระล้างคราบเลือดและตกแต่งบาดแผลจากรอยคมกระสุนที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดคือรอยยมทูตที่พรากชีวิตของเขาไปใบหน้าอันหล่อเหลาคมสันแบบลูกครึ่งเอเชียตะวันตกยังคงหลับตานิ่งราวกับคนหลับไปเท่านั้นเองเทรนเนอร์แทบไม่เชื่อสายตาของตนเองว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาได้เหตุการณ์เมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาไพรวันซึ่งควรอยู่ที่แคมป์เก็บตัวทีมชาติกลับหุนหันออกไปภายหลังจากได้รับโทรศัพท์เรียกจากรุ่นน้องทีมชาติระดับเยาวชนคนหนึ่งก่อนหน้านี้เทรนเนอร์ก็พอรู้ระแคะระคายมาบ้างเด็กสาวที่ชื่อดาวพระเกศจิตหารทีมชาติระดับเยาวชนไปมีเรื่องราวกับเจ้าของค่ายมวยซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีมาตั้งแต่แรกแล้วไพรวันคงหุนหันรีบออกไปช่วยเด็กคนนั้นแน่นอนจนถูกยิงตายอย่างอนาถเช่นนี้นายตำรวจวางปกรายงานบนโต๊ะหันไปมองร่างบนเตียงโลหะอีกครั้งไพรวันก็เป็นอีกบุคคลที่ตนเคารพเช่นกัน
พราะเคยเป็นครูฝึกพิเศษให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายตำรวจเดินไปหยิบอีกแฟ้มบันทึกรายงานการสอบสวนคิ้วเริ่มขมวดเข้าหากันหลังจากพลิกกระดาษไปมาสองสามแผ่นก่อนทิ้งตัวลงนั่งพร้อมกับถอนหายใจรูปคดีที่คิดไม่ได้มีอะไรมากที่จะสรุปเอาคร่าวๆเด็กที่ชื่อดาวพระเกตจิตหารกับเด็กที่ชื่อคงกระพันทั้งสองคนยอมรับกับผมเองได้บุกรุกค่ายมวยจริงสาเหตุเพื่อจะชิงตัวเอานักมวยเด็กที่ชื่อคมทวนหรือที่มีชื่อว่าโย่งออกมาจากค่ายเลยถูกพวกเจ้าของค่ายไล่กระทืบซะสลบเหมือดคุณไพรวันตามมาทีหลังเจอเด็กโดนทุบเกือบตายเลยเกิดบ้าคลั่งลงมือกับคนพวกนั้นค่ายมวยมันเป็นของผู้มีอิทธิพลที่ทางการกำลังจ้องหาทางจัดการอยู่ด้วยไม่น่าบ้าบินบุกไปทั้งอย่างนั้นเลยในที่เกิดเหตุคนของค่ายมวยไม่มีใครรอดเลยสักคนไพรวันแม้จะตายแต่ก็ยังไว้ลายนักสู้ฆ่าคนที่ทำร้ายเขาให้ตายตกไปตามกันได้นี่เด็กสองคนนั้นแอบไปก่อเรื่องอีกแล้วสินะผมจะปลดออกจากทีมชาติไปหลายครั้งแต่ไพรวันเขาขอไว้เพราะเขาอุ้มชูกันมานานผมจึงไม่อยากจะยุ่งสุดท้ายเขาก็ต้องมาตายเพราะเด็กนายตำรวจมองดูรูปถ่ายศพเหยื่อของไพรวันในที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องสายหน้าเขาแกร่งจริงๆตอนเข้ามาสอนพิเศษให้กับพวกตำรวจคอมมานโดเขาเคยแสดงศักยภาพของร่างกายมนุษย์ที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ทุกส่วนมาแล้วแม้แต่นิ้วมือของเขาก็แกร่งขนาดสามารถแทงทะลุกระป๋องเบียร์ได้เหมือนเหล็กแหลมศพในที่เกิดเหตุวันนี้ก็เช่นเดียวกันต้องโดนนิ้วแทงทะลุหลอดลมแน่นอนบางก็เหมือนโดนกรงเล็บเสือตะปบเลือดสาดสู้กับเขาก็เหมือนสู้กับเสือไหนผมขอดูหน่อยเทรนเนอร์ยื่นมือขอดูแฟ้มบ้างนายตำรวจส่งรูปถ่ายสภาพศพเหยื่อของไพรวันให้ดูแกบอกว่านี่เป็นท่านิ้วแทงคอแบบยูยิตซูของญี่ปุ่นที่ไพรวันฝึกนิ้วมือจนแกร่งใช้เป็นอาวุธได้เขาเป็นครูฝึกพิเศษของกองทัพและของตำรวจผมเองก็เป็นศิษย์คนหนึ่งของเขาด้วยเช่นกันฝีมือเยี่ยมจริงๆขนาดตัวโดนยิงเข้าไปตั้งหลายนัดก่อนขาดใจตายก็ยังจัดการกับพวกมือปืนได้ด้วยมือเปล่าสภาพศพที่ผมตรวจมันเป็นกลยุทธ์ที่เขาสอนให้หน่วยตำรวจคอมมานโดที่มุ่งเล่นงานตรงจุดตายของคนถ้าหากพวกนั้นไม่ใช้ปืนที่ยิงจากระยะห่างแล้วล่ะก็ไม่มีทางฆ่าเขาได้แน่เทรนเนอร์คู่ใจได้แต่ยืนทอดอารมณ์อยู่ข้างเตียงโลหะภายในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ผ่าตัดของนิติเวชสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเสียดายทั้งวันข้างหน้ายิ่งนักกำหนดการแข่งขันโอลิมปิกเพียงเดือนเดียวเท่านั้นแต่กลับต้องมาเสียนักกีฬาความหวังไปอย่างกระทันหันขณะที่มองนายแพทย์นิติเวชลงมือทำความสะอาดให้ศพตนเองคงหมดหน้าที่แล้วปล่อยให้งานในการชันสูตรเป็นของเจ้าหน้าที่ต่อไปก็เป็นเรื่องของการร่วมกันแถลงข่าวการเสียชีวิตของนักกีฬาคนดังผมขอเลื่อนการแถลงข่าวออกเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับเทรนเนอร์พูดขึ้นขณะที่ใช้มือสัมผัสหน้าอกของศพรูกระสุนหลายที่ปลิดชีพของเขาผิวที่เริ่มแข็งและซีดจางเรื่องนี้มันเกี่ยวพันถึงชื่อเสียงของเขาผมอยากให้ข่าวการตายของไพรวันออกมาเป็นอุบัติเหตุมากกว่าเพื่อให้คนทั้งประเทศนึกถึงเขาในแง่ดีเท่านั้นผมไม่อยากให้ใครคิดว่าเขาไปเกี่ยวพันกับพวกอาชญากรผมเข้าใจความรู้สึกของคุณและทางสมาคมดีคุณไพรวันเองก็เป็นถึงวีรบุรุษของชาติที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศของเรามาก็มากมายคงไม่มีใครอยากเห็นจุดจบของเขาที่ไม่ดีนักไหนๆคนตายไปแล้วยังไงก็อยากรักษาชื่อเสียงเอาไว้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้มันเกินขอบเขตอำนาจของผมถ้าจะยังไงผมจะสรุปรายงานส่งไปให้ทางเบื้องบนให้หาทางไกล่เกลี่ยคดีพวกคนที่ตายจากมือของไพรวันแต่มันคงต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะคดีมีคนตายหลายคนและยังเป็นคนของผู้มีอิทธิพลด้วยคงต้องว่ากันอีกยาวเลยเที่ยงคืนเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลานี้เหลือเพียงตำรวจอยู่หน้าห้องเก็บศพ
นายแพทย์นิติเวชคนเดิมได้กลับมาอีกครั้งและคราวนี้มีหญิงสาวตามมาด้วยอีกคนนายแพทย์บอกกับตำรวจหน้าห้องว่าเคยเป็นญาติคนตายจะมาขอดูหน้าศพทันทีที่ทั้งสองเข้ามาอยู่ตามลำพังในห้องดับจิตมาถึงก็รีบไปเปิดตู้เก็บศพของยอดนักกีฬาชื่อดังร่างถูกนำออกมาวางยังเตียงด้านนอกอีกครั้งพอใจหรือยังครับคุณกันดาด็อกเตอร์เทิดไทยนายแพทย์นิติเวชหันมายิ้มให้หญิงสาวร่างบางเข้ามากอดด้านหลังของเขาพร้อมกระซิบหวานหูถ้าจะให้ขอบคุณแล้วก็คุณหมอต้องชุบชีวิตของเขาขึ้นมาให้ได้สิคะเหมือนคำหยอกล้อมากกว่าด็อกเตอร์เทิดไทยกลับยิ้มด้วยแววตาคมกล้าวางกล่องใบหนึ่งที่ติดมือมาด้วยวางลงข้างศพก่อนเผยเข็มฉีดยาข้างในบรรจุของเหลวสีเขียวเรืองแสงรอยยิ้มอันผิดผู้ผิดคนของนายแพทย์หนุ่มใหญ่แสดงออกมาอย่างคนจิตไม่ปกติมองร่างของยอดนักกีฬาผู้ล่วงลับไปแล้วเหมือนได้ของมีค่าที่หายากยิ่งโชคดีจริงๆผมมองหาศพที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้มานานแล้วทั้งโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อช่างสมบูรณ์แบบจริงๆสมแล้วที่เป็นยอดนักกีฬาวิเศษวิเศษคราวนี้การทดลองปลุกชีพมนุษย์ของผมจะต้องประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนด็อกเตอร์เทิดไทยหันมาทางหญิงสาวโฉมสะครานข้างตัวหากไม่ได้คุณการดาช่วยผมคงไม่มีวันนี้เราต้องหลอกล่อให้เขาฉีดโลหิตอสูรเข้าร่างติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจนสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ใครก็คิดว่าเขาถูกฆ่าตายความจริงร่างกายนี้กำลังปรับตัวเหมือนนอนในรังไหมที่รอเวลาฟักตัวเป็นผีเสื้อโบยบินออกมาแต่ถ้าหากผมไม่ได้ความร่วมมือจากคุณกันดาที่นำตัวอย่างเลือดของลูกสาวมามอบให้ก่อนหน้านี้แล้วล่ะก็ผมคงไม่สามารถสร้างโลหิตอสูรได้สำเร็จและถึงแม้ไพรวันจะไม่ถูกถล่มด้วยปืนจนตายเขาก็ต้องตายด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติเหมือนนักกีฬาที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้ในเมื่อตายด้วยเหตุฆาตกรรมก็ดีแล้วเราไม่ต้องอำพรางคดีอีกเมื่อเขาตายไปแล้วการทดลองจะเริ่มขึ้นหากทำสำเร็จศพนี้จะเป็นศพแรกที่ผมสามารถปลุกชีพขึ้นมาได้เขาจะเป็นคนที่สองถัดจากพระเยซูที่ฟื้นคืนชีพมาจากความตายด็อกเตอร์เทิดไทยกล่าวอย่างลิงโลดหญิงสาวเธอมีดวงตาสีน้ำตาลอมทองอย่างประหลาดมีอำนาจเหมือนดวงตาแม่มดแน่นอนเลือดนี้เป็นเลือดของลูกสาวฉันเองซึ่งเป็นเลือดของคนเผ่าอารยันพ่อของลูกสาวของฉันเป็นคนมีเชื้อสายกษัตริย์จากเผ่าอารยันที่คุณหมอไม่มีทางจะหาจากไหนไม่ได้อีกแล้วถ้าหากฉันไม่ช่วยหากการทดลองนี้สำเร็จคุณหมอก็จะสามารถปลุกชีพลูกเมียที่ตายไปเพราะอุบัติเหตุได้แล้วยังช่วยเหลือผู้คนที่เศร้าโศกจากการสูญเสียคนที่รักไปได้อีกโลหิตอสูรแท้จริงคือเครื่องจักรขนาดเล็กระดับนาโนมันเป็นผลงานทางวิศวกรรมการแพทย์ที่ผมสร้างมันขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคทุกชนิดในร่างกายมนุษย์มันจะไปทดแทนเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เหนือกว่าของเดิมที่พระเจ้าสร้างให้มนุษย์เสียอีกไม่เพียงเท่านั้นโลหิตอสูรยังสามารถซ่อมแซมเซลล์ของร่างกายซึ่งเสื่อมสภาพลงตามวัยให้กลับคืนสภาพเดิมคนจะคงความหนุ่มสาวได้ตลอดและที่น่าทึ่งแม้กระดูกจะหักกล้ามเนื้อจะฉีกขาดเครื่องจักรที่ซ่อนตัวในเม็ดเลือดขาวจะซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วหรือนั่นก็คือมนุษย์จะเป็นอมตะโลหิตอสูรจะทำให้พ้นจากอำนาจของพระเจ้าไปตลอดกาลนายแพทย์ยิ้มแต่เพียงนิดก่อนกัดฟันกรอดแววตาเหมือนคนบ้าแต่ว่าผมกลับถูกแพทย์สภาต่อต้านหาว่าเป็นเรื่องลวงโลกจนต้องถูกย้ายมาให้เฝ้าห้องเก็บศพอันมืดทึบไร้ทางออกนี่ไอ้พวกไร้ความสามารถมันริษยาผมดวงตาราวกับคนบ้ามองมาที่หญิงสาว
คุณการดากับลูกสาวคือผู้จุดประกายความหวังในการชุบชีวิตลูกเมียที่ตายไปของผมคุณช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างจนมาถึงวันนี้เดิมทีผมกับครอบครัวเป็นคริสต์ศาสนาที่เคร่งครัดพร่ำสวดมนต์เช้าเย็นสรรเสริญพระองค์แต่พระองค์กลับทรยศผมโดยพรากลูกเมียของผมไปเมื่อพระองค์ทำเช่นนี้ผมก็จะไม่ขออยู่ใต้อุ้งหัตถ์ของพระองค์อีกต่อไปแต่จะขอกุมชะตาของมนุษย์แทนพระองค์เองปลายเข็มถูกแทงเข้าไปในเส้นเลือดของไพรวันทันทีของเหลวสีเหลืองเรืองแสงค่อยซึมซาบเข้าไปการดาบรรจงก้มลงจูบหน้าผากของร่างอันเย็นซีดพร้อมกับหัวเราะเสียงแว่วหวานจนขนาดด็อกเตอร์เทอไทยยังตะลึงในจิตอันกล้าแข็งของหญิงสาวคนนี้นักตื่นมาสิคะที่รักเพราะต่อจากนี้จนชั่วนิรันดร์ชีวิตคุณจะเป็นของฉันตลอดกาลจะไม่มีความตายมาแยกเราออกจากกันอีกแล้วเว้นเสียแต่จะมีผู้ที่มีสายเลือดอารยันแท้มาปลดปล่อยคุณไปจากฉันเท่านั้นโลหิตอสูรถูกฉีดเข้าเส้นเลือดของศพกว่าตัวยาจะเริ่มทำงานก็ต้องใช้เวลามากกว่าชั่วโมงอาจจะถึงเช้าวันรุ่งขึ้นอากาศในห้องดับจิตแสนเยือกเย็นทั้งสองจึงได้ออกไปรอข้างนอกตำรวจเฝ้าอยู่หน้าห้องเป็นต้องแปลกใจเมื่อเห็นทั้งสองออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มราวกับมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นอยู่ข้างในเนิ่นนานจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดแต่เวลาชีวิตของชายหนุ่มผู้หนึ่งได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งละอองขาวมัวเย็นจับใจจากเครื่องทำความเย็นกำลังทำงานเต็มที่กลิ่นอายของความตายฟุ้งไปทั่วเสียงนาฬิกาหน้าห้องดับจิตดังติ๊กติ๊กตลอดเวลาคนที่เหมือนตายไปแล้วกลับรู้สึกตัวขึ้นด้วยความรู้สึกปวดร้าวทั่วร่างกายมันกลับทำให้เขาขยับไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมมันหนาวเหลือเกินตื่นเถอะไพรวันเสียงเรียกชื่อของเขาดังมาคล้ายคนมากระซิบที่ข้างหูนั่นใครใครที่เรียกชื่อผมฉันเองที่รักเธอจงตื่นขึ้นมาเถิดสิ้นเสียงกังวานสดใสในความมืดจากอากาศธาตุได้ก่อตัวเป็นลำแสงเจิดจ้า นวลพองไปทั้งห้องดับจิตก่อตัวเป็นเงาร่างคล้ายร่างของมนุษย์ไพรวันรู้ตัวทุกขณะจิตแล้วเจ้าของน้ำเสียงได้มาถึงตรงหน้าของตนแล้วแต่เปลือกตานั้นกลับหนักอึ้งไม่สามารถเปิดขึ้นเองได้คุณเป็นใครฉันคือคนที่รักคุณที่สุดในโลกนี้ยังไงล่ะสุรเสียงอันแจ่มใสนุ่มนวลจนไม่อาจแยกแยะว่าผู้พูดเป็นชายหรือหญิงกันแน่หรือคุณเป็นเทวดานี่ผมได้ตายไปแล้วอย่างนั้นเหรอไพรวันที่รักเธอกำลังฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาในบัดนี้เธอคงไม่รู้หรอกว่าท้าวยมราชนะได้จำหน่ายชื่อของเธอออกจากบัญชีมรณะความตายจะไม่มาถึงเธอเหมือนมิตรที่ไม่ปรารถนาจะเจออีกแล้วแล้วทำไมผมถึงเจ็บปวดไปทั่วร่างกายไม่มีแรงแม้จะกระดิกนิ้วนั่นเป็นเพราะเธอยังขาดกำลังธาตุขันยังไม่เข้าที่จึงยังไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ฉันจึงมาเพื่อช่วยเหลือเธอเขารู้สึกว่าเจ้าของน้ำเสียงอันอ่อนโยนอยู่ใกล้เพียงมือเอื้อมเท่านั้นแล้วพลันน้ำเสียงของบุคคลปริศนาเปลี่ยนเป็นสะอื้นไห้ดังกระซิกกระซิกด้วยอารมณ์โศกเศร้ายิ่งนักนี่คุณกำลังร้องไห้เหรอใช่จ้ะไพรวันที่รักฉันหลั่งน้ำตาเพราะได้รับรู้ความเจ็บปวดของเธอเจ้าพวกมนุษย์สามานพวกนั้นที่มันบังอาจทำร้ายเธอจนร่างกายที่งดงามเต็มไปด้วยบาดแผลแม้นพวกมันจะตายไปแล้วแต่เราจะสาปส่งพวกมันลงสู่ขุมนรก
ให้นายนิริยาบาลสับร่างเป็นชิ้นๆโยนให้เป็นเหยื่อสัตว์นรกในอบายภูมิเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดวนเวียนอยู่เช่นนั้นให้ได้ทุกทรมานอย่างแสนสาหัสสากรรจ์ไปตราบจนสิ้นอสงไขยปีนรกนิ้วมือเรียวบางลูบไล้ไปตามบาดแผลจากรอยกระสุนปืนบาดแผลได้สมานเข้าหากันจนร่างกายรู้สึกคลายจากความเจ็บปวดที่มีรวมทั้งปลายนิ้วที่อบอุ่นมาสร้างความสบายให้กับตนเองยิ่งนักเปลือกตาที่หนักอึ้งเริ่มขยับช้าๆร่างกายลุกขึ้นมาได้เองยังไม่ต้องสั่งแล้วก็พบเจ้าของน้ำเสียงนั่งเคียงอยู่ผิวกายขาวสว่างเหมือนละอองเพชรเคลือบไว้งามเกินมนุษย์จะมีผิวเช่นนี้ได้หากแต่เป็นมนุษย์เพศชายผิวขาวเชื้อสายอารยันที่ไร้ซึ่งอาภรณ์ปกปิดกายรูปลักษณ์ที่งดงามสมบูรณ์แบบคล้ายภาพวาดของเหล่าเทพบุตรในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ยามที่มองจ้องดวงตาสีฟ้าคู่นั้นแม้เป็นบุรุษเพศกลับมีความงดงามชวนให้น่าหลงไหลฮะคุณสวยเหลือเกินปากหวานจริงนะพ่อยอดชายเทพบุตรเอนกายเล็กน้อยเข้ามาใกล้นิ้วมือเรียวแตะที่ริมฝีปากนี่คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่ทำไมถึงได้สวยขนาดนี้คงผิดหวังละสิชายร่างเปลือยผิวขาวพองขยับเข้ามาใกล้จนเนื้อแนบเนื้อใช้ริมฝีปากอวบอิ่มสีชมพูบรรจงจุมพิษที่หน้าผากของเขาแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเรี่ยวแรงของตนจะกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งคุณเป็นเทวดาใช่ไหมทำไมถึงคิดเช่นนั้นล่ะก็เพราะคุณงดงามเกินมนุษย์เทพบุตรสายหน้าแช่มช้ารูปกายนี้หาใช่รูปกายที่แท้จริงของเราไม่หากแต่เป็นรูปกายของมหาบุรุษผู้หนึ่งซึ่งเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าชีวิตของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแม้เหล่าถวยเทพเทวาต่างเฝ้ารอเนื้อนาบุญมาปรากฏเธอจงจำรูปกายอันงดงามนี้ไว้ให้ดีเพราะในอีกไม่นานท่านจะมาปรากฏตัวต่อหน้าเธอเพื่อเป็นเจ้าชีวิตของเธอไพรวันรู้สึกสับสนจนสมองตื้อไปหมดนี่คุณเป็นใครกันแน่แล้วใครคนนั้นที่คุณพูดถึงเขาเป็นใครนี่ผมกำลังหลับฝันอยู่ใช่ไหมถ้าหากเป็นความฝันก็ขอให้ปล่อยผมออกไปจากฝันนี้ด้วยเถอะเทพบุตรเอนกายเข้ามาคล้ายจะนอนหนุนตักนักกีฬาหนุ่มแน่นกระเถิบห่างด้วยไม่ไว้ใจมากนักใบหน้าสวยยิ้มอย่างขบขันยื่นปลายนิ้วช้อนคางเพื่อดูใบหน้าอันหล่อเหลาปากก็ชื่นชมไม่หยุดถึงเรือนร่างที่งดงามจนเขารู้สึกกระอักกระอ่วนใจชอบกลด้วยปกติตนเองไม่ใช่พวกรักร่วมเพศผมขอถามอีกครั้งจุดประสงค์ของคุณต้องการอะไรจากผมกันแน่ดวงตาเหมือนเพชรสีฟ้าน้ำงามยิ่งเขามองเหมือนจะตกอยู่อำนาจสะกดริมฝีปากอวบอิ่มยามแย้มสุรเสียงดังกังวานใสเหมือนระฆังแก้วเราคือเทวทูตมาเพื่อแจ้งข่าวให้เธอได้รับรู้เธอจงเดินทางไปยังบุรพาทิตไปยังดินแดนที่มีแต่สงครามและการแย่งชิงในวันที่พวกคนเถื่อนมีรอยยิ้มจากความมีเมตตาปราณีของท่านผู้นั้นแล้วเธอจะได้พบกับท่านเองแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเขาไพรวันถามกลับมาที่จิตสำนึกของตนเองมากกว่านี่เขากำลังละเมออยู่ใช่หรือไม่ไพรวันที่รักเราได้บอกกับเธอแล้วรูปกายอันงดงามนี้คือรูปกายของมหาบุรุษผู้ที่จะมาเป็นเจ้าชีวิตของเธอชื่อของท่านมาจากพระนามของเทพเจ้าองค์หนึ่งเมื่อได้พบกันแล้วท่านจะตั้งชื่อให้เธอเสียใหม่เพื่อประกาศการเป็นเจ้าชีวิตของเธอทันทีที่สิ้นเสียงของเทพบุตร
ไพรวันก็ขาดจากสติอีกครั้งเช้าวันใหม่แสงระเบิดกระสุนดังกึกก้องในชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลตำรวจร้อยเอกหานศึกยืนตัวแข็งทื่อปืนไรเฟิลในมือควันดินขับลอยกรุ่นสายตามองร่างชะกันเปลือยเปล่ากระสุนปืนทะลุกลางอกเลือดทะลักออกมาเป็นลิ่มๆชิบหายแล้วผู้กองหานศึกจ้องปืนตะลึงค้างร่างนั้นนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงบนกระโปรงรถร่างที่คิดว่าเป็นเสือดำเวลานี้กลับเป็นคนกระสุนปืนขนาดยิงสัตว์ใหญ่มันตีคว้านทะลุอกของไพรวันทะลุออกไปด้านหลังเป็นรูน่ากลัวผู้กองหันศึกคอยสืบปลายเท้าเข้าไปหาอย่างระวังเพื่อจะดูหน้าคนที่เขายิงให้ถนัดผู้กองระวังเปรี้ยงจ่าแจววิ่งมาถึงพร้อมกับระเบิดกระสุนจากปืนโตอีกเพียงก้าวเดียวผู้กองหานศึกเกือบโดนกรงเล็บคมของมนุษย์เสือสมิงที่ยันตัวลุกขึ้นมาร่างโชกเลือดผงะตัวลอยจากแรงขับของกระสุนจุด357ของแจ๋วแต่หาได้สิ้นฤทธิ์ไม่ยังคงกระโจนขึ้นไปบนหลังคารถอีกคันแล้วกระโจนลับหายไปได้อีกครั้งสองสายตาทำได้เพียงมองร่างของชายเปลือยวิ่งลับหายไปในเงามืดน่าประหลาดใจยิ่งนักเพราะมันเหมือนวิ่งทะลุกำแพงไปได้ตรงนั้นมีแต่คอนกรีตผนังหนาเป็นทางตันอันตรธานไปได้ราวกับใช้เวทมนต์แสงไฟฟ้ากลับมาสว่างพรึบพร้อมกันอีกครั้งวิทยุสื่อสารที่เหน็บไว้ที่กระเป๋าหลังส่งเสียงดังคลืดคลาดโทรศัพท์ตามมาด้วยเสียงของตำรวจด้านนอกเร่งสอบถามสถานการณ์โทรศัพท์มือถือส่งเสียงเรียกเข้ามาพร้อมกันผู้กองหันศึกตกตะลึงใบหน้าซีดเผือดหันมามองจ่าแจ๋วผู้ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันผู้กองไม่เป็นอะไรใช่ไหมนายทหารหนุ่มยังตะลึงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคล้ายตนเองกำลังฝันร้ายจ่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนหรือเสือปล่อยมันไปเถอะครับจ่าแจ๋วพูดเสียงเรียบก่อนดึงบุหรี่มวนมาคาบจุดไฟลนเป็นมวนแรกของวันปล่อยควันขโมงออกจากรูจมูกผมเพิ่งจะเจอคนมีวิชาอาคมขนาดแปลงร่างเป็นเสือได้แบบจะนี่แหละในยุคนี้ยังมีหลงเหลืออยู่อีกกระสุนเงินที่ครูบาอาจารย์ผมมอบให้ไว้ยังเอามันไม่ลงดีที่มันไม่คิดปองร้ายกับเราไม่งั้นแย่แน่สรุปเป็นคนใช่ไหมผู้กองเริ่มรวบรวมสติใบหน้าอวบอูมของจ่าปากเคี้ยวก้นบุหรี่ดวงตาหลุกหลิกเพราะนึกถึงคำพูดอาจเป็นพวกของขึ้นจนคุมตัวเองไม่ได้หรือไม่ก็ทำผิดครูจนวิญญาณเสือมันลงเจออีกแบบนี้อีกทีผมคงต้องไปหาของดีมาป้องกันตัวเพิ่มแล้วไม่งั้นคราวหน้าอาจไม่โชคดีแบบนี้สองนายทหารเดินเคียงกันไปสวนทางกับพวกตำรวจข้างนอกที่พอได้รับสัญญาณว่าเคลียร์พื้นที่แล้วแล้วพื้นที่ที่เราจะไปประจำการมันจะมีพวกนี้อีกหรือเปล่าจ๋าก็ไม่แน่ชายแดนไทยพม่าแถวจังหวัดกาญจนบุรีที่เราจะไปประจำการมันมีพวกเล่นของแบบนี้ด้วยสิ1ปีต่อมาพื้นที่โนแมนแลนด์ระหว่างรัฐไทยและพม่าตลาดเถื่อนที่ผู้คนกำลังจับจ่ายใช้สอยเพียงแต่วันนี้มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นสองร่างที่กำลังยืนเผชิญหน้ากันอยู่ท่ามกลางผู้คนในตลาดเถื่อนคนหนึ่งใส่ชุดขาวทั้งตัวผิวพรรณสะอาดสะอ้านหมดจดอีกคนใส่ชุดดำกางเกงยีนสีผิวดำคล้ำหยาบกร้านไพรวันซึ่งบัดนี้ได้เปลี่ยนไปมากร่างผอมแก้มตอบไว้หนวดเครารุงรังเป็นคนหยาบกร้านตั้งแต่หัวจรดเท้าดวงตาสวมแว่นดำอำพรางไว้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับชายหนุ่มร่างบางผู้มีกลิ่นของน้ำหอมติดตัวช่างแตกต่างดุจสวรรค์กับนรกในสายตาของผู้คนที่กำลังยืนมองอยู่ในขณะนี้สวัสดีครับผมชื่อกฤตเป็นแพทย์อาสาขอฝากตัวโดยสารไปกับรถของคุณด้วยนะครับชื่อของท่านมาจากพระนามของเทพเจ้าองค์หนึ่งคำของพญามารตนนั้นเขายังจำได้ติดหูช
ชายคนนี้อาจจะเป็นมารตนนั้นเสียเองเขากำลังจะล่อลวงเราเพื่อจุดประสงค์บางอย่างไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นสมมุติเทพจุติลงมาเพื่อขจัดเพศภัยให้หมู่มนุษย์อย่างที่มารตนนั้นได้เอ่ยอ้างไว้ความคิดอันเด็ดเดี่ยวของไพรวันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาบงการควบคุมชีวิตคนหนวดเคราเฟิร์มมองมือที่ยื่นมาทักทายตามแบบสากลใบหน้าสวยในหน้าเดียวกับมารตนนั้นยิ้มเก้อเวลากว่า1ปีที่เขาต้องสมสารระหกระเหินจนถึงดินแดนไพรเถื่อนแห่งนี้มันช่างยาวนานเสียเหลือเกินแต่เขากลับหนีมารตนนี้ไปไม่พ้นพอเห็นอีกฝ่ายนิ่งเฉยคุณหมอเกิดอาการประมาเหมือนไม่ได้รับไมตรีตอบทันใดนั้นคนตรงหน้ายิ้มเหมือนแยกเขี้ยวแม้จะดูฝืนก็ตามทีหมอเจ้าสำอางยิ้มกว้างได้อย่างโล่งอกเขารับไมตรีแล้วจึงกล่าวแนะนำตนเองอีกครั้งผมชื่อกริชฝากตัวด้วยนะครับชายหน้าเหี้ยมยอมถอดแว่นดำออกดวงตาข้างขวาสีน้ำตาลดวงตาข้างซ้ายสีเขียวหมอกริชมองออกได้ไม่ยากเขาเป็นส่วนผสมของมองโกลอยผสมกับคอเคซอยหรือลูกครึ่งเอเชียกับยุโรปดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจหมอกริชอ่านทะลุเข้าไปในจิตใจเป็นคนมีจิตซื่อตรงยิ้มคือยิ้มไม่เสแสร้งเป็นคนที่คบได้ไพรวันรู้ตัวถูกอ่านใจออกรีบสวมแว่นดำกลับคืนคุณหมอไม่ควรอ่านใจคนไปเรื่อยนะผมไม่ใช่คนไข้คุณกำลังละเมิดสิทธิ์ผมขอโทษครับแต่คุณรู้ได้ยังไงคุณหมอเป็นนักสะกดจิตขั้นสูงผมมองแวบแรกก็รู้แล้วที่สำคัญผมรู้มาจากกาชาดสากลได้แจ้งคุณสมบัติของคุณหมอให้ผมรู้อยู่ก่อนหน้าแล้วน้ำเสียงห้าวของเขาบอกว่ารู้ทุกอย่างอ้าวคุณคือผู้ประสานงานของกาชาดสากลทำไมไม่บอกผมแต่แรกหมอกริชถอนใจอุตส่าห์ตามหาตั้งนานขอโทษทีเมาค้างหน่อยเลยไม่ได้มารับแต่แรกถ้าเช่นนั้นคุณคือมิสเตอร์บรีดแบล็กเฮดผู้ประสานงานกาชาดสากลสิครับไม่ผมไม่ได้ชื่อบรีดที่แปลว่าคราวคนแถวนี้เรียกผมว่านายคราวดกผมดกดำผมดูแลตลาดตรงนี้ใครจะไปจะมาต้องผ่านผมรวมทั้งเจ้าหน้าที่กาชาดสากลพวกเจ้าหน้าที่เลยเรียกตามคนในตลาดว่าบรีดแบล็กเฮดถ้าเช่นนั้นผมจะเรียกคุณว่าคุณคราวหัวดำเรียกยังไงก็ได้แต่อย่าเรียกหมากันแล้วกันคุณหมอต้องทำใจรู้สึกว่าเขาช่างพูดจาเด็กกวนโมโหจริงหมู่ขุนเขายิ่งใหญ่ตระการตาท่ามกลางแดดจ้ายามบ่ายอากาศเย็นสบายด้วยสายลมพัดแผ่วระบายความอบอ้าวจากร่างกายคุณหมอผิวบางรู้สึกชื่นบานกับภูมิทัศน์ตรงหน้าไร่ซากบนพื้นที่ลาดชันชาวไร่ได้ทิ้งมันไปด้วยสถานการณ์สู้รบจึงเหลือเพียงทุ่งหญ้ากว้างทำให้ได้ยนต์ดอกไม้ป่านานาชนิดอาทิทิพเกสรดุสิตาออกดอกสีม่วงสลับกับมณีเทวากับหญ้าโมดาวออกดอกสีขาวเป็นพื้นพรมโนนสร้อยสุวรรณาสีเหลืองอ่อนใสคุณหมอวางกระเป๋าลงกางแขนยืนสูดโอโซนให้เต็มปอดคนต่างงอนพับพริมเอ่ยออกมาเสียงแผ่วต่ำที่ผ่านมาตนเองใช้ชีวิตเหมือนนกในกรงทองการต้องแลกเพศกับชีวิตที่เป็นอิสระเสรีได้มาถึงฝั่งฝันแล้วไพรวันแอบสังเกตดูจะไม่ใช่เกย์น่าจะเป็นกระเทยเสียมากกว่าในกระเป๋าจะต้องมีเสื้อผ้าของผู้หญิงแน่พวกเพศที่สามตนไม่ค่อยคุ้นเคยเสียด้วยไม่รู้จะคบได้ไหมถึงจะสวยแค่ไหนก็ยังได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นชายอยู่ดีในเมื่อเห็นลูกกระเดือกชัดเจนออกอย่างนั้นเน่เรีบไปกันเถอะอย่ามัวทำตัวเป็นนางเอก MV อยู่เลยไพรวันเข้ามาคว้าข้อมือทำเอาหมอกริชรู้สึกเขินอายด้วยไม่เคยมีเพื่อนชายมาก่อนจะรีบไปจะรีบไปไหนครับก็ไปที่โล่งไงนายไม่รู้เหรอพวกทหารลาดตระเวนอาจมาพบเราได้ทุกเมื่อแถวนี้มียิงปะทะกันบ่อย
ทั้งทหารพม่าทหารกะเหรี่ยงต้องการเข้ามาครอบครองพื้นที่ก็ไหนเล่าอูบอกว่าคุณรู้จักนายทหารกะเหรี่ยงไงผ่านชายแดนมาได้ไม่ยากโถเอ้ยไปเชื่ออะไรกับคนอย่างเล่าอูผมรู้จักนายทหารในกองที่คุมพื้นที่แถวนี้ก็จริงแต่เขาไม่รู้จักผมคืนยื่นหน้ายื่นตาให้เห็นจะโดนส่องระยะไกลด้วยสไนเปอร์เอาสไนเปอร์นกน้อยใช่ไหมมือปืนซุ่มยิงจากระยะไกลไพรวันกระแทกเสียงไปทีละคำแสงอาทิตย์อัสดงใกล้ลาลับเสียงจิบจิบเสียงเล็กเสียงน้อยของบรรดานกป่าเบาลงความเงียบวังเวงเข้ามาแทนที่ชายหนุ่มสองคนเดินตามกันมาเข้าสู่แดนวิเวกคนนำร่างสูงไหล่กว้างได้แต่เดินก้าวไปข้างหน้าในขณะที่คนเดินตามหลังเดินอย่างกระโผกกระเพกเต็มทีเพราะต้องหิ้วกระเป๋าใบใหญ่มาด้วยปากก็ร้องโอดครวญให้คนข้างหน้าช่วยหยุดรอทีไพรวันเพียงหันมามองอย่างเฉยชากับคนเจ้าสำอางที่มัวแต่พิรีพิไรในการเดินเพราะกลัวโคลนจะติดขากางเกงจริงๆเลยนะใครบอกใครสอนให้ใส่รองเท้าหนังหุ้มส้นมาเดินป่ากันขอโทษครับผมไม่เคยเดินป่าจริงๆนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยหรือไงหมอหนุ่มพยักหน้าตอบรับดวงตาสีฟ้าดูใสซื่อเล่นเอาไพรวันหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะทำยังไงผู้ชายอะไรทำจริตยังกับผู้หญิงดูเหมือนจะออดอ้อนให้ช่วยเหลือดูผิวพรรณนายก็รู้เคยออกแดดบ้างไหมอย่างมากก็เดินเล่นตามชายหาดรับแสงแดดครับก่อนหน้านี้ผมวาดภาพการมาทำงานในชนบททางไกลมันคงมีถนนหนทางให้ไปบ้างไม่ถึงกับต้องเดินลัดป่าแบบนี้คุณหมอไพรวันเสียงแข็งขึ้นที่นี่ไม่ใช่ชนบทในประเทศไทยความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ยังดิบเถื่อนยังตามหลังประเทศไทย40ปีน่าจะได้อีกอย่างถนนน่ะมีแต่มันมีด่านของพวกทหารยามเฝ้าอยู่คืนผมเสี่ยงพาไปจะโดนหิ้วไปสอบสวนเอาได้ผมไม่อยากพาไปทางนั้นยอมมาทางนี้ลำบากหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าหมอกริดดวงตาใสแจ่มยิ้มได้แม้เหงื่อซึมผุดหน้าจริงสิคุณเป็นคนนำทางนี่นาคนนำทางบ้าอะไรฉันอุตส่าห์มีน้ำใจช่วยประสานงานพาไปส่งถึงจุดหมายให้นี่ต้องทิ้งรถเอาไว้กลางทางแล้วต้องเดินมาเนี่ยแล้วฉันต้องเสียเวลาเดินย้อนกลับมาทางเดิมอีกเพื่อมาเอารถรู้ไหมมันยุ่งยากและเสียเวลาแค่ไหนเอาไว้ผมจะจ่ายค่าเสียเวลาและโอกาสให้นะครับเก็บเงินของนายเอาไว้เถอะไพรวันโก่งคอตอบเสียงห้วนรู้ไหมว่าที่ตลาดเถื่อนมีโจรปล้นจี้ชิงทรัพย์อยู่หลายแก๊งนายมาได้ยังไงฉันไม่รู้แต่นักท่องเที่ยวที่หลงมาแถวนี้จะกี่รายโดนมันหมดนี่ดีนะที่นายมากับฉันเห็นว่าเป็นหมอมาช่วยชาวบ้านฉันเลยต้องหิ้วเอามาด้วยเป็นคำพูดบ่นของคนหน้าดุแต่ใจดีหมอกริชได้แต่ยิ้มเก้อเป็นครั้งแรกในชีวิตของตนเองที่มาเดินป่าเครื่องแต่งกายก็ไม่พร้อมเลยคนรูปลักษณ์หยาบกร้านเอาแต่สายหน้าย้อนกลับมาดึงกระเป๋าใบใหญ่ไปจากมือมาสะพายบนไหล่ของตนแล้วเดินนำหน้างุดงุดหมอผิวบางยิ้มตามหลังเข้าปากร้ายแต่ใจดีแถมยังเก๊กหน้าเหมือนเชเกวราที่มีภาพอยู่ตามท้ายรถบรรทุกไม่มีผิดกันก็แต่ชายคนนี้มีในตาสองสีตาขวาสีน้ำตาลตาซ้ายสีเขียวเราจะไปไหนกันครับเอาคุณไปฆ่ามั้งคนหน้าบูดมองสูงไปบนไหล่เขาแลเห็นหลังคาบ้านเรือนเรียงรายกันอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบเวลาเข้าใต้เข้าไฟจึงมองเห็นควันไฟหุงหาของแต่ละบ้านไพรวันบอกว่าชื่อหมู่บ้านเสน่ห์พ่องเขาคุ้นเคยกันดีกับนายบ้านพอจะพาไปขอพักอาศัยที่นั่นได้ไม่แน่ว่าจะเป็นสถานที่ปักหลักของหมอทำงานด้านมนุษยธรรมทางเดินขึ้นที่ลาดชันเต็มไปด้วยโคลนและรอยกีบเท้าวัวของชาวบ้านมูลสดใหม่ของพวกมันทายไว้เรี่ยราดตามรายทางหมอเจ้าสำอางต้องเดินอย่างยากลำบากยิ่งเดินยิ่งไกลยิ่งเสียเวลา
ต้นไม้หญ้ารกสองข้างทางมองไม่ออกว่าเป็นพันไม้อะไรจากแสงที่น้อยลงคนหนวดเคราครึ้มหันไปมองแสงสีผีตากผ้าอ้อมทางทิศตะวันตกหากเข้าหมู่บ้านหลังพลบค่ำจะเป็นเรื่องยุ่งยากอาจโดนลูกบ้านทักทายมาก่อนด้วยลูกปืนมองกลับมายังเพื่อนร่วมทางเริ่มเกาหลังมือเพราะไปโดนใบตำแยอันตรายจริงๆก็คือพวกสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดจะต้องทำเวลาให้ไปถึงที่หมายก่อนจะค่ำมืดไปกว่านี้นี่นายขึ้นมาขี่หลังฉันดีกว่าจะไหวเหรอครับไม่ไหวก็ต้องไหวตัวนายมันไม่ได้ใหญ่อะไรเดินแค่นี้เองปกติฉันแบกสมุนไพรกับของป่าหลายอย่างข้ามไปฝั่งโน้นน้ำหนัก 60-70 กิโลยังได้หมอผิวบางยิ้มใสค่อยขึ้นมาขี่บนหลังยิ่งมาใกล้ชิดเพียงนี้รู้สึกเขาจะแข็งแรงมากเลยมาด้วยกันตั้งนานผมยังไม่รู้ชื่อของคุณเลยนะครับคุณชื่ออะไรกันแน่บอกหน่อยได้ไหมหมอกริดบนหลังของเพื่อนใหม่เอ่ยปากถามอย่างอารมณ์ดีคนหน้าหนวดกัดฟันกรอดรู้จักกันไม่ทันไรต้องมาเป็นขี้ข้าเป็นม้าให้ขี่หลังคนแถวนี้เรียกผมว่านายคราวดำกันทั้งนั้นคราวของคุณก็ยาวเอาเรื่องเลยนะสนใจจะถักเปียหน่อยไหมครับอย่าแซวว่าแต่นายคราวมันเป็นสรรพนามคุณเป็นคนหน้าดุแต่ใจดีถ้างั้นผมขอเรียกคุณว่าสันนะครับแบบว่านึกชื่อให้คุณอยู่ตั้งนานเนี่ยสันที่สะกดด้วยนอนเนนทอนางมณโทกลันที่แปลว่าป่าเขาที่รกทึบหนวดเคราครึ้มเหมือนป่าดงช่างเข้าใจคิดคนได้ชื่อใหม่หันมาแยกเคี้ยวยิ้มตอบรับถูกใจไหมล่ะถ้าไม่ถูกใจจะเอาพนาสันก็ได้นะนี่ฉันไม่ใช่หมาหลงทางนะเว้ยตั้งชื่อให้อยู่ได้หรือจะเอาชื่อพนาที่ยังมีความหมายว่าป่าเหมือนกันไม่เอาไม่เอาชื่อพยางค์เดียวพอไพรวันเอียงหน้าอย่างใช้ความคิดสันคราวดำแล้วกันเอาได้นามสกุลด้วยมันน่าตลกเสียจริงถูกตั้งชื่อใหม่จนได้ตามคำที่มารตนนั้นได้บอกไว้มันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือจงใจกันแน่แต่เวลานี้ไพรวันกลับรู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกความเหงาความว้าเหวมาเป็นแรมปีทำให้ต้องการเพื่อนเช่นนั้นหรือเขาได้แต่บอกกับตนเองชื่อเดิมของผมคือไพรวันน่าแปลกที่เกี่ยวกับป่าเหมือนกันรู้จักชื่อจริงแล้วถ้าอย่างนั้นเรียกชื่อไพรวันนะครับหมอกริดพูดเสียงอ่อนเสียงหวานตลอดไพรวันยิ้มอ่อนเพราะเริ่มจะชินแล้วอย่าเลยผมต้องการให้ชื่อนี้ถูกลบหายไปจากโลกเรียกในสันดีกว่าทุกคนมีอดีตที่อยากลืมผมเองก็เคยมีชื่ออรดีคุณพ่อตั้งให้แปลว่าไม่ยินดีไม่พอใจที่ฉันเกิดมาไม่ใช่เพศที่ท่านต้องการแต่ปัจจุบันนี้คุณพ่อตั้งชื่อให้ฉันเสียใหม่ว่ากริดหมายถึงอวตารของเทพทำให้ฉันอยากผจญภัยในโลกกว้างก็ทำได้ตามใจต้องการด้วยชื่อใหม่นี้น่าแปลกนะอรดีมันชื่อของผู้หญิงวิทยาการทางการแพทย์ยุคนี้สามารถแปลงเพศจากชายเป็นหญิงจากหญิงเป็นชายได้แล้วหมอกริดไม่อยากเอ่ยถึงความหลังตนเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนพอขึ้นมาถึงแนวระนาบมองเห็นชายคาบ้านโดยมีป่าไผ่กั้นหมอหนุ่มเดินลงมาเกาะแขนเพื่อนใหม่ปากก็ชวนพูดคุยไปด้วยอารมณ์ดีก่อนที่ทั้งสองจะมุดหายเข้าไปในดงไผ่อาณาเขตของหมู่บ้านได้ยินเสียงหมาเห่าระงมเมื่อเห็นผู้บุกรุกสันได้ตะโกนนำเข้าไปก่อนเพียงครู่เดียวมีแสงคบใต้ของคนในหมู่บ้านมุ่งหน้ามาเป็นชายล้วนหนุ่มบ้างแก่บ้างมายืนต่อหน้านับสิบต่างมีอาวุธครบมือท่าทางขึงขังหมอกริดยังรู้สึกหวาดหวั่นชาวบ้านพวกนี้จะไม่ต้อนรับคนที่เดินล้ำเข้ามาเป็นชายสูงวัยท่าทางสุขุมเหมือนชนชั้นผู้นำถือปืนลูกซองเดียวอีกคนร่างใหญ่ใบหน้าละไม้กันอายุประมาณ40ท่าทางลุกลิกเหมือนลิงใหญ่กำลังโกรธสันหันไปบอกหมอกริดคนนี้คือผู้เฒ่าเกอชอเป็นนายบ้านของที่นี่
ส่วนอีกคนคือลูกชายชื่อลู่ไปจากนั้นจึงเดินเข้าไปให้เห็นหน้ากันได้ถนัดคนแก่หัวเราะชอบใจหันไปบอกลูกบ้านคนกันเองที่มาให้ลดปืนลงนายคราวนี่เองทำไมมาเสียคำเล่าพวกเราก็นึกเกรงจะเป็นพวกทหารมาชิงเสบียงมีนายอยู่พวกเราไม่ต้องกลัวพวกทหารสันต้องถอนใจเอาแขนเสื้อเช็ดเหงื่อเผอิญมีเรื่องด่วนผมพาคนของกาชาดสากลมาด้วยคนนี้เป็นหมอเขาจะช่วยชาวบ้านผมได้ยินว่าช่วงนี้มีคนป่วยเพราะไข้เลือดออกเยอะจะข้ามไปรักษาฝั่งไทยก็ยากตอนนี้หมอมารักษาถึงที่แล้วหวังว่าจะช่วยดูแลด้วยนะคนแก่มองไปที่คนผิวขาวที่ยืนรออยู่สวยเสียด้วยผู้หญิงฝรั่งสวยเหมือนนางฟ้าแล้วแกก็หัวเราะชอบใจอาปากเห็นฟันดำเพราะกินหมากใช่ที่ไหนเข้าเป็นผู้ชายชื่อหมอกฤษสันเอามืออังปากพูดไม่เกินกระซิบคนที่พูดถึงได้เข้ามาทักทายกับนายบ้านตามแบบฉบับสากลก็คือจับมือแกต้องขยี้ตาจากที่แรกมองเห็นร่างอรชรใบหน้าหวานหยดพอเข้ามาใกล้ถึงเห็นเป็นผู้ชายช่างงามจริงเหมือนเทวดาขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับคุณปู่หมอกฤตนึกขำดูออกว่าคนแก่มีนิสัยเจ้าชู้ดีนะว่ามาในร่างผู้ชายปักหลักอยู่ที่นี่แหละเรื่องความเป็นอยู่อาหารการกินชาวบ้านจะดูแลให้เองเจ้าลูกชายที่ชื่อลูกไปเข้ามาบอกพ่อท่าทางร้อนรนของมันสาเหตุมาจากเมียกำลังเจ็บท้องใกล้คลอดตั้งแต่เที่ยงวันจนค่ำมืดยังไม่มีทีท่าจะคลอดเวลาค่ำมืดเช่นนี้ผู้มาเยือนกลับยังไม่ได้พักผ่อนเมื่อรู้ข่าวในหมู่บ้านมีหญิงท้องแก่ใกล้คลอดชื่อนางมะอูเจ็บท้องมาหลายชั่วโมงแล้วหมอผีประจำหมู่บ้านกำลังหาทางช่วยเพราะเกรงถูกคุณไสจากศัตรูขัดขวางไม่ให้เด็กคลอดออกมากริดฉันรู้ว่านายเหนื่อยแต่ต้องรบกวนนายแล้วล่ะทำคลอดได้ใช่ไหมเมียของลูกไปเจ็บท้องมาค่อนวันแล้วไม่เป็นไรครับผมเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อสิ่งนี้หมอยิ้มอ่อนแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าอย่างไรจิตวิญญาณยังพร้อมสู้เสมอหลังจากได้ค้นหาของในกระเป๋าสัมภาระได้หีบยากับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เอาขึ้นสะพายไหล่พยักหน้าให้ชายชาวกะเหรี่ยงนำหน้าไปสันมองกระเป๋าใบใหญ่แล้วสายหน้านึกตำหนิตัวเองข้าวของที่นำมามากมายมีของใช้ส่วนตัวเล็กน้อยนอกนั้นล้วนเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานเขาต้องประเมินหมอผิวบางเสียใหม่เมื่อครู่ตอนคุยกับนายบ้านยังมีสีหน้าไม่อยากต้อนรับคนแปลกหน้าอยู่เลยพอรู้ว่าเป็นหมอท่าทีจึงเปลี่ยนไปปกติคนพวกนี้ไม่ค่อยไว้ใจคนนอกพื้นที่ง่ายๆกับตนเองเคยผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ไม่กี่ครั้งอาศัยนอนข้ามคืนแล้วก็ไปแต่กับหมอกฤตดูจะกลายเป็นบุคคลสำคัญตั้งแต่เดินทางมาถึงในเมื่อเหตุการณ์มันเอื้อให้จริงๆลูกไปใจร้อนเห็นหมอเดินช้าจึงเข้ามาขอสะพายกระเป๋ายาด้วยตัวเองการเดินจึงเร็วขึ้นสันเดินคิดไปจนเกือบเมออยู่รั้งท้ายขบวนพอรู้สึกตัวอีกทีทั้งหมดเดินทิ้งห่างไปไกลแล้วเฮ้ รอฉันด้วยหมอหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้บ้านแต่ละหลังตั้งอยู่ค่อนข้างห่างมีต้นไม้ใหญ่น้อยบดบังจึงดูหน้าหวาดระแวงไปเสียทุกแห่งหนสำหรับคนที่ชินกับการใช้ชีวิตในเมืองอันเต็มไปด้วยไฟแสงสีพอเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่มองกว้างจึงเห็นขุนเขาโอบล้อมเหนือขึ้นไปคือดวงดาวแจ่มชัดสดใสเหมือนเพชรพลอยคุณหมอยิ้มอย่างสุขใจกับการผจญโลกกว้างของตนในเมื่อมากันหลายคนต่างถือคบไฟนำทางสว่างโร่มุ่งหน้าไปยังจุดหมายบ้านของลูกไปอยู่ท้ายหมู่บ้านใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีจึงเห็นเรือนไม้แต่ถุนสูงฝาบ้านทำจากไม้ไผ่สาร
หลังคาทำมาจากตองตึงพอขึ้นไปถึงเรือนหมอกริตต้องตกใจเมื่อเห็นชายแก่เนื้อตัวสกปรกคนหนึ่งกำลังเป่าน้ำดังพ่วงๆและเอามาราดใส่ตัวหญิงท้องแก่หมอต้องร้องห้ามไม่ให้ทำมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยหญิงท้องแก่ยิ่งหนาวสั่นจนหน้าซีดหมอผีรูปร่างเตี้ยผิวคล้ำล่ำสันดวงตาโปนดุไม่พอใจที่มีคนแปลกหน้ามาขัดพิธีกรรมของตนหมอกริตจะเข้าไปดูแลหญิงท้องแก่ไม่ได้เพราะติดหมอผีที่ยืนขวางจึงขอให้นายบ้านพาตัวออกไปทีให้หมอสมัยใหม่จัดการไปเถอะหมอซอมูพักผ่อนก่อนเถอะนะนายบ้านพูดจบชายชะกันสองคนก็ตรงเข้าหิ้วแขนหมอผีออกไปหมอกริตอ่านใจหมอผีออกถูกลากออกไปมันถูกหยามมีใจผูกพยาบาทต้องการแก้แค้นติดที่คนของนายบ้านแต่สิ่งสำคัญเวลานี้คือช่วยชีวิตคนหมอกริตเข้าถึงนางมะโอมีอาการทุรนทุรายหวาดกลัวตลอดเวลาคล้ายเห็นภาพหลอนผิดปกติไปจากหญิงท้องแก่ใกล้คลอดปากร้องบอกมีเงาดำหลายเงามารุมล้อมหมอเข้าไปตรวจปากมดลูกยังไม่ขยายหากฉุกเฉินมีเครื่องมือสำหรับพาเอาเด็กออกได้สันเข้ามาเป็นลูกมือคอยหยิบจับเครื่องมือแพทย์แม้แต่ออกซิเจนกระป๋องยังมีมาด้วยต้องยอมใจกระเป๋าใบแค่นี้ยัดเครื่องมือได้ตั้งมากมายอย่ากลัวนะคะหมอมาช่วยแล้วไม่มีใครทำอันตรายมะอูได้น้ำเสียงอ่อนหวานของหมอทำให้นางมะอูลดอาการทุรนทุรายหลงลืมเงาดำที่รบกวนมาแต่แรกสามารถบังคับลมเบ่งได้ตามคำสั่งแม้จะพูดคนละภาษารู้แต่เพียงมองดวงตาสีฟ้าของหมอเท่านั้นสันคอยสังเกตการทำงานนึกไม่ถึงพวกฮิปโนซิสชั้นสูงจะประยุกต์วิธีสะกดจิตรวมกับการทำคลอดได้โดยปกติคนไข้วิกฤตย่อมมีความหวาดกลัวเป็นทุนให้ดมยาไม่ช่วยอะไรเมื่อความกลัวมาจากจิตใต้สำนึกเสียงร้องแผดจ้าของทารกแรกคลอดในอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาท่ามกลางความโล่งอกของทุกคนแม่เฒ่าออกมาส่งข่าวลูกไปได้ลูกชายรูปร่างจำม่ำกลั้นความดีใจไว้ไม่อยู่ส่งเสียงเอตโรบอกพ่อและทุกคนที่นั่งเสพเหล้ากันอยู่บนแคร่ในลานหน้าบ้านหมอกริดถึงกับเอนหลังพิงกับผนังอย่างหมดเรี่ยวแรงแต่ยังยิ้มได้ทำคลอดไม่เท่าไรแต่เหนื่อยกับการเดินทางมาทั้งวันเวลาเกือบ4 ทุ่มขากลับคราวนี้มากัน5 คนลูกไปมาส่งนายหมอถึงที่พักเดินนำหน้าสายอาดอาดฮัมเพลงไปด้วยอย่างอารมณ์ดีเมื่อได้เป็นพ่อคนแล้วบนบ่าสะพายกระเป๋าเครื่องมือแพทย์มีหญิงสาววัยกำดัดอีก2 คนติดตามมาด้วยตามคำสั่งของนายบ้านให้มาช่วยกันทำความสะอาดที่พักให้แขกอย่างเร่งด่วนในเมื่อมาถึงช่วงหัวค่ำจึงให้ไปพักบ้านร้างสภาพมั่นคงแข็งแรงกันแดดกันฝนได้สันใช้ข้อศอกสะกิดเพื่อนหมอเอียงหน้ามากระซิบนี่ตอนนี้นายเป็นแขกระดับ VIP ของหมู่บ้านแล้วนะมาได้จังหวะจริงผ่านในบ้านกับเจ้าลูไปนักเลงใหญ่ประจำถิ่นไปสักคนอยู่ได้สบายเลยคุณหมอยิ้มอ่อนมีท่าทีเหนื่อยล้าไหนจะช่วงทำคลอดต้องปลุกปล้ำกันพักใหญ่โชคดีที่คลอดได้ปลอดภัยทั้งแม่ลูกไม่ถึงกับผ่าคลอดเรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่คาดการอะไรไม่ได้ฉะนั้นการมีหมออยู่ใกล้ตัวจะเป็นเรื่องอุ่นใจของคนไม่ว่าชนชาติเชื้อชาติไหนบนโลกคงไม่มีใครคิดอยากขับไล่หมอกันหรอกหมอกริดพูดไปยิ้มไปสันสังเกตดูเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากนายพูดถูกฮะอาชีพหมอเป็นที่ต้องการของทุกสังคมจริงๆกระท่อมรับรองได้รับการดูแลปัดกวาดเช็ดถูโดยเด็กสาวที่นายบ้านเรียกให้มาปรนนิบัติแขกเป็นการเร่งด่วนสองสาวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับคนตาสีฟ้าผิวขาวละเอียดเนื้อตัวก็หอมน้ำต้มอุ่นดีละค่ะนายหมอไปอาบได้เลยเธอพูดว่าอะไรล่ะครับ
หมอกริดเอียงหน้ามาถามสันให้ช่วยแปลเด็กมันบอกว่าน้ำต้มสำหรับอาบได้ที่แล้วเดี๋ยวเด็กจะเอาน้ำเย็นมาเติมมันจะได้อุ่นพอดีนายอาบก่อนเถอะนะส่วนฉันขอบายยกไปอาบพรุ่งนี้ละกันคนพูดโยนสัมภาระลงบนแคร่หน้ากระท่อมเอามาหนุนแทนหมอนทำท่าจะนอนหลับไปเลยมีตะเกียงหนึ่งดวงแขวนไว้กิ่งไม้ไว้เป็นเพื่อนข้างนอกมืดและวังเวงเสียงหมาป่าหอนดังมาจากในป่าคุณหมอรู้สึกเคว้งคว้างเป็นครั้งแรกจะคุยกับเด็กก็พูดคนละภาษาคุณสันมานอนข้างในเถอะปัดกวาดเช็ดถูแล้วมีที่นอนให้เยอะนายนอนไปเถอะพรุ่งนี้เช้าฉันจะกลับแล้วสันนอนหลับตาพูดไม่คิดจะหันมามองหมอกริดมีน้ำตาคลอเพื่อนคนแรกที่หยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้จะหาทางตีจากเหมือนฟ้าจะเป็นใจฝนฟ้าทำท่าจะตกสันต้องลุกขึ้นนั่งทำตาปริบๆมองไม่เห็นเดือนดาวลมยิ่งแรงจะนอนตรงนี้ไม่ได้แล้วว่าจะเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดหมอกริดแล้วเชียวจำใจต้องเข้ามาอยู่ในชายคาเดียวกันสันพาสีหน้าบูดบึ้งหิ้วเป้มาโยนลงพื้นเรือนนอนเอาท่อนแขนปิดหน้าหมอกริดมาถามจะเอาผ้าห่มไหมก็เพียงโบกมือปัดๆอยากนอนเต็มทียังดีที่เด็กสาวสองคนคงจะนอนค้างที่นี่ด้วยเพราะเห็นเอาเครื่องนอนมาด้วยคนมองได้แต่ทำท่าเหนื่อยนายเดินไปรื้อเอาเครื่องอาบน้ำจากในสัมภาระออกมาเด็กผู้หญิงวัยแรกรุ่นพึงแตกเนื้อสาวเฝ้าสนใจในหมอผิวขาวดวงตาสีฟ้าเอามากๆทำตาเล็กตาน้อยพยักหน้าให้กันเมื่อเห็นเขาเข้าไปห้องอาบน้ำซึ่งกั้นไว้ด้วยผนังสี่ด้านแบบง่ายๆไม่มีหลังคาหารู้ไม่ว่าเด็กสาวกำลังเปลื้องผ้าจนเหลือผิวขาวอวบอัดย่องตามมาเหมือนนางเสือสมิงจ้องตะครุบเหยื่อมองจากภายนอกเห็นแสงตะเกียงเจ้าตัวคงถอดผ้าออกหมดแล้วเงาร่างสะท้อนกับผนังรูปร่างอรชรนักหน้าอกอวบชูชันเอวคอดสะโพกผายเด็กสาวมองตากันรู้สึกแปลกเหมือนตาฝาดไปทำไมในหมอนมใหญ่เหมือนผู้หญิงแต่ในเมื่อตกลงกันแล้วจะย่องเข้าหาก่อนหวังเข้าไปเสพสมกับหนุ่มรูปงามพอผ่านม่านกั้นเข้าไปสิ่งที่เห็นคือร่างขาวโพลนนั่งหันหลังหนีบเข่าชิดแผ่นหลังขาวเนียนตั้งแต่ไหล่ลาดลงมาสู่สะโพกอวบมองยังไงก็เป็นหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งจัดว่ามีรูปร่างสมส่วนเด็กสาวคนหนึ่งอุทานออกมาแผ่วเบาเหมือนถูกผีหลอกพวกเธอเข้ามาทำไมกันนะจ๊ะเจ้าตัวถือขันราดน้ำลงแผ่นหลังขาวเนียนดังสู้ๆใบหน้าสวยหวานเพียงหันหน้ามายิ้มให้พอลุกขึ้นหันหน้ามายืนเต็มสัดส่วนมือข้างหนึ่งเท้าสะเอวแสงจากตะเกียงทำให้เห็นเป็นหญิงสาวที่สรีระงามพร้อมงามเหมือนหนังไม้ดวงใจในไพรเถื่อนยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณวสันต์ปัญจมีเจ้าของผลงานแกจะผลิตผลงานดวงใจในไพรเถื่อนออกมาเรื่อยๆรอติดตามฟังกันนะคะว่าเรื่องราวของคุณหมอกริดและคณะไพรเถื่อนจะเป็นยังไงต่อไปและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังสนุกๆ ก่อนนอนกันด้วยนะคะและสำหรับในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ